มานตีเนีนี่มากี่รอบมันก็กลับไปขึ้นเหมือนเดิมน,นะตัวนี้เพราะผมติดตามอยู่ไงนะตกมาเมื่อไหร่มันก็ขึ้นเหมือนเดิมแล้วรอบเนี้ยมันตกลงมาถึงว่ามันตกมากว่าราคาเก่าที่เคยโลลงไปนะครับก็คือตกมา20แล้วแล้วก็คิดว่านั่นจะไหลลงอีกนะผมว่า10กว่านี้ยังไงก็ยังไงก็อิ่มตัวเนี้ยเน้นเลยอะ บริการเติมเกมออนไลน์ต้องร้านคุกกี้แลนด์ช็อปราคาถูกรวดเร็วปลอดภัยร้การรีฟันไม่ว่าจะ FC Mobile หรือเกมอื่นๆมากมายที่สำคัญร้านนี้จดทะเบียนการค้าถูกต้องตามกฎหมายใครที่สนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับอ่ะส่วนนินเพื่อนนะครับชาวแฟน YouTube แล้วก็ชาวแฟน FC Mobile ทุกคนเลยนะครับวันนี้เราก็กลับเข้าสู่เกม FC Mobile กันอีกเช่นเคยนะวันนี้นะครับนี่เราจะมาทำอะไรเออนะครับวันนี้เนี่ย เราจะมาพูดถึงการสุ่ม OR v e 93ถึง94ที่เพิ่งเข้ามาในวันนี้ว่าแพ็คเนี่ยนะครับ OR e 93 94เนี่ยคุ้มไหมนะครับแล้วก็ตัวไหนสามารถทำกำไรได้ตัวไหนดูแล้วมีชี้เป้าให้หน่อยว่าตัวไหนน่าเก่งกำไรได้บ้างมันจะมีบ้างไหมนะครับวันนี้ก็บอกเลยว่ามีแน่นอนนะครับผมคัดให้สัก3-4ตัวนะครับ ก็น่าจะพอทํากําไรกันได้สําหรับสายนักเก็งกําไรนะโอเคก่อนรับชมคลิปนี้อย่าลืมฝากกด subscribe กดกระดิ่งให้กันด้วยนะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปชมกันเลยโอเคครับนะอ่ะถ้าเราจะสุ่ม o v r 93ถึง94เนี่ยนะครับคุณต้องใช้ o v r 90ถึง92เนี่ยนะครับถึง2ตัวก็ต้องใช้90นั่นแหละ นะครับก็ต้องใช้90ในการสุ่มนะพูดถูกไหมนะครับนี่ก็ต้องใช้90แล้วตัว9 2ตัวเนี่ยมันจะอยู่ตัวเร 2.5m ซึ่งคุณใช้2ตัวแปลว่าคุณต้องเสีย 5m ในช่องนี้นะครับนี่ 2.5m ตีไป 2.5m เนี่ยนะครับ 2.5m ก็คือ 5m ในช่อง o e r 90อันเนี้ยนะครับซ้ายเนี่ยเสียแน่นอน 5m ส่วนด้านขวาก็คือ88ถึง89จำนวน3ตัวนะครับแล้วตัว88ถึง89ต่ำสุดมันจะอยู่มาล้าน5นะครับนี่ประมาณนี้ รัน5เบอร์บอร์ท็อปดูได้ราน4ราน5ซึ่งใช้3ตัวนะครับมันก็จะอยู่4ราน5ถูกไหมเออนะครับ3ตัว9 4ราน5ตัวตีเป็นตัวละครัน5ช่องนี้ต้องใช้เงินทั้งหมด4ราน5 4ราน5บวก5ล้านก็จะเป็น9ราน5ตีไปเลยเลขกลมๆเกือบ10ล้านบาทนะครับในการสุ่ม o v r 93-94แล้วจะบอกให้ฟังว่ามันคุ้มไหมนะ ในกรณีที่คุณสุ่มเพื่อหาตำแหน่งใช้เองนะครับ o e r เน,น้อยยังไม่มีตัวอะไรที่น่าเล่นนะครับสำหรับ8 m ถึง1 0 m ที่แรกมาผมก็ยังมองว่าคุ้มนะในกรณีที่ได้ตัวพวกนี้แหละมันก็ต้องได้ตัวพวกนี้อยู่แล้วนะครับสุ่มมาใช้ก็โอเคอยู่8 m 9 m นะครับแล้วมีตัวไหนบ้างนะครับที่ผมคิดว่ามันสามารถเก่งกำไรได้แล้วก็สามารถทำกำไรได้แล้วก็สามารถเล่นได้นะครับผมจะจัดให้ประมาณ4ตัว นะครับตัวแรกนะครับในที่ผมจะบอกก็คือตัวนี้เลยนะคิลซานะครับตัวนี้เป็นตัวที่ยอดฮิตอยู่แล้วนะครับเป็นตัวที่ตำแหน่งดีจัดจัดนะครับเล่นเล่นตำแหน่ง r m ได้ด้วยซึ่งเป็นปีกนะครับนะปีกขวานะครับนะซึ่งตำแหน่งนี้คนมีน้อยแล้วก็ตำแหน่งนี้ตัวเลือกน้อยมากเคิลซาก็เป็นตัวหนึ่งที่แรงลงสูงก็ยังเล่นอยู่ o อเ93้าทํถ้าทำเม็ดส้มก็ OER95 ตัวนี้สามารถเก่งกำไรได้ไหมผมมองว่าไม่ขาดทุนแน่นอน นะครับจะก,กำไรเยอะน้อยอีกเรื่องหนึ่งแต่ต้องบอกก่อนว่าการสุ่มรอบเนี่ยโอ r 9 9 4เนี่ยจะไปได้กําไรเยอะเหมือน o อ r 95มันเป็นไปได้ยากมากเพราะตัวราคามันค่อนข้างต่ำแล้ววนมาบ่อยมากนะครับแต่ไม่ใช่ไม่มีกําไรถ้ามีเงินเย็นไม่รู้จะลงไรเคลซาเป็นหนึ่งตัวถ้าคุณจะดองนะรอมันลงต่ำสุดซึ่งตอนนี้มันยังรีลงอยู่นะครับผมก็ไม่มั่นใจว่า OR93 นี่ยมันจะต่ำสุดได้เท่าไหร่ แต่อย่างที่บอกว่าโลมันเนี่ยดูตรงโลมันเนี่ยนะครับก็คือนะครับเนี่ยนะมันเคยลงต่ําสุดเนี่ยนะครับสิบห้าเอ็มนะครับซึ่งตอนนี้มันลงต่ํากว่ารอบล่าสุดแล้วนะครับสิบสามสิบสามจุดสี่เอ็มนะครับตัวนี้ผมมองว่าถ้ามันต่ําสุดจนแดงหมดตลาดเนี่ยแต่อันเนี้ยผมไม่แนะนําว่าเหลือสิบใบสี่สิบใบเจ็ดสิบใบเราดึงนะรอติดแดงเลยแล้วค่อยๆมาดูตลอดนะครับว่ามันจะนิ่งไหมนะครับมีคนดึงมีคนขายตลอดไหมถ้ามี ไปซื้อวันสุดท้ายก่อนหมดกิจนะครับก็คือกิจเนี่ยมันจะหมดอีก3วันซึ่งน่าจะมาวันวันจันทรนน์นะครับใช่ไหมเนี่ยดูชั่วโมง3วันนะครับเราไปซื้อเคียวซ่าเนี่ยไม่ต้องรีบซื้อแต่ก็ต้องดูนะว่ามันติดแดงเยอะไหมถ้าติดแดงร้อยสองสามใบนั่นแปลว่าคนต้องการเก็งเกํงกไรสูงซึ่งก็ต้องซื้อแหละนะครับแต่ผมคิดว่าไม่น่าจะติดจองขนาดนั้นผมคิดว่ามันน่าจะแดงไปเรื่อยแดงบ้างมีคนขายบ้างราคาวนต่ําสุดเมื่อไหร่นะ นะครับมันต่ําสุดเมื่อไหร่มันก็จะแดงบ้างมีคนขายบ้างสลับกันไปนะครับไปซื้อคืนสุดท้ายนะครับจ้องจ้องไว้นะสมมติว่าถ้ามันรีวันจันทรคืนวันอาทิตเราก็รอดูเลย4ี่ทุ่มห้าทุ่มนะครับก็ซื้อได้แล้วนะครับนั่นนั่นคือราคามันน่าจะลงได้ต่ําสุดแล้วไม่น่ารีลงอีกแล้วนะครับก็ซื้อได้เก่งกําไรได้นะตัวนี้คิดว่าน่าจะมีกําไรอ่ะนิดหน่อยก็มีแน่นอนเพราะเป็นตัวที่ยอดคิดนะครับเม็ดส้มยัง9 OR ส8ซึ่งเล่นได้แน่นอนตัวนี้เล่นได้เคียวซ่าเก่งนะ ผมบอกเลยความเร็วก็เร็วนะสี่ดาวอีกต่างหากนะครับพระท่าสกิลอ่ะนะครับเท้าก็ดี4ีห้านะครับค่าพลังก็สวยตัวนี้เล่นได้เลยครับนะพลังแฝงเยอะนะครับตัวนี้ทั้งเล่นได้เก่งกำไรได้นะครับซื้อต่ําสุดแนะนําเลยตัวนี้นะครับตัวที่2นะครับที่ผมจะมแนะนําในแพ็คนี้นะครับก็คือตัวนี้ นี่ตัวนี้ตำแหน่งโกตัวดีๆยากนะมาร์ติเนสเป็นอีกตำแหน่งหนึ่งเลยนะเป็นอีกโกตัวหนึ่งเลยนะครับที่ผมค่อนข้างชอบมากนะครับตั้งแต่แพทที่แล้วนะตั้งแต่ FC Mobile หรือ FIFA Mobile ตั้งแต่ภาคที่แล้วนะเนี่ยมาร์ตินเนสเนี่ยล่างบอลโลกโคตรเก่งเลยนะครับนะนี้น่าจะเป็นล่างสมโมสรหรือเปล่านะครับนะราคาเนี่ยตัวเนี้ยนะผมตามราคาอยู่นะครับมันจะอยู่ประมาณ 30M กว่านะ 30M ก่อนหน้าที่มันจะมาให้สุ่มเนะี่ย3 0มซึ่งตอนเนี้ยคนเริ่มดึงไปเยอะมากแล้ว นะครับเพราะผมคิดว่าเป็นโกที่เล่นได้นะครับมันดันได้ยันโออาร์เก้าสิบแปดนะครับซึ่งเป็นเก้าสิบสามที่ผมคิดว่าราคาค่อนข้างแข็งนะครับค่าสตงสแต็กดีแล้วก็เหนียวอะ่ะผมว่าเหนียวนะแต่สู้ล่างบนโลกภาคที่แล้วไม่ได้อันนั้นเก่งจริงนะครับแต่ก็เหนียวแน่นอนมาติเนสแล้วส่วนสูงได้ตัวนี้เล่นได้เลยนะครับใครไม่มีโกดีๆซื้อพวกตัวตันแรงๆไม่ไหวก็ตัวนี้แนะนําให้ดองได้ลอมลงต่าสุดก่อนนะผมคิดว่ามันน่าจะรีลงไปได้อีก นะครับจ้องๆให้ดีนะไม่จําเป็นว่าติดแดงแล้วจะต้องซื้อเลยนะครับรอซื้อขึ้นสุดท้ายนะผมจะแนะนําเลยโอการโอไอาร์เก้าสั่นเก้าสเนี่ยซื้อขึ้นสุดท้ายยังไงก็ทันนะครับตัวนี้ดองได้มีกําไรแน่นอนนะครับอาจจะเยอะหรือน้อยอีกเรื่องหนึง่งนะครับแล้วก็ตัวต่อไปที่สามารถใช้ได้เล่นได้นะผมก็จะนําเป็นเนต้าเลยตัวนี้กองหลังนะครับนะเป็นตัวที่ต้องบอกก่อนเลยถ้าเป็นภาคที่แล้วนะแม่งตัวนี้โคตรหายากคนมีน้อยมากราคาสูงมาก แล้วก็เก่งแล้ว O.R ER ก็สูงนะ 4, สามารถดันเมดส้มได้99ซึ่งเล่นได้ดยาวเลยนะตัวนี้อัตราการตั้งรับก็ดีนะครับสวยเลยอะส่วนสูงไม่อาจจะไม่สูงมากแต่ก็ไม่เตี้ยสูงอยู่นะครับความเร็วสําหรับกองหลัง8-2น, 2, นี่ถือว่าโอเคแล้วนะครับนะโอเคเลยนะครับนี่นะครับทุกอย่างดีกันหม่งก็ดีนะกระโดดดี่ะนะเป็นกองหลังที่หม่งดีนับเนต้า AI เก่งนะครับนะบนะมันวนมา2อรอบแล้วตัวเนี้ย นะครับวนมาให้สุ่มสองรอบราคาก็ลงไปนะครับต่ําสุดมันเคยทําได้แค่19.9นะ19.9ซึ่งประมาณ20 M ตอนนี้มันลงกว่าเดิมแล้วนะครับแล้วผมคิดว่ามันน่าจะลงไปได้อีกนะอาจจะไปแตะ1 3 14อะไรอย่างนี้ผมบอกเลยถ้ามันแตะถึงขั้นนั้นซื้อได้นะยังไงก็ซื้อได้เล่นได้ด้วยขายได้ด้วยไม่ขาดทุนแน่นอน โอเคนะครับตัวต่อไปนะครับอ่ะก็ต้องมาพูดถึงตัวนี้เลยนะครับตัวเอ่อไอ้นี่นะโอซิมเมนนะครับโอซิมเมนนี่เล่นได้นะผมบอกเลยว่าตัวนี้อาจจะเก่งกําไรได้ไม่เยอะเพราะว่าเป็นตัวที่แม่งครอบแม่งเยอะอะ่ะแม่งเกือบอะแต่ราคาสเวตเอร็มอะผมมองว่ายังไงแม่งก็ไม่น่าขัดทุนแล้วอะ่ะนะโออาร์ ER ที่แรกมากำลสี่รู้ว่าทําไมมันถึงลงได้ขนาดนี้แล้วมันต่ําสุดมันเคยแตะไปสิบสองสิบสองจุดห้า ซึ่งโอซิมเพนเสียดายอย่างเดียวคือมันครบเครื่องทุกอย่างจริงๆนะแต่มันติดแค่3ดาวแล้วคนน่ชอบเล่น4ดาวกันมากแต่ถามว่าซื้อไว้ใช้งานแล้วเก่งได้ไหมผมมองว่าได้นะเพราะผมบอกเลยว่าโอซิมเพนเนี่ยเป็นตัวที่หม่งดีมากหม่งโคตรดีนะครับมงโคตรแบบเรียกง,ง่ายๆว่าสายเปิดหม่งนี่ถูกใจสิ่งนี้นะเป็นราคาที่แบบย่อมยาวจัดจัดอะแล้วม่งดีจัดจัดจริงนะอัตราการกระโดดเขา98้าเลยนะแล้วก็การหม่งเขา90้าอะ ซึ่งเล่นได้แน่นอนตัวนี้นะครับแล้วก็สามารถเก่งได้ด้วยผมว่าไม่รู้ว่าลงต่ําสุดยัง18.8ใน o r r 94นะครับแบบนี้ดองได้นะครับดองได้ดองได้นะครับนะ mm hmm. เล่นได้ด้วยนะแต่ไม่แนะนํากําไรจะไม่สูงตัวนี้โอซิเมนแต่ก็ไม่น่าขัดทุนนะแล้วก็เล่นได้ด้วยนะครับนี่นะครับตัวพวกนี้เล่นได้หมดเลยนะแล้วที่เหลือส่วนที่เหลือก็จะหยิบย่อยแล้วนะครับจะมีจะมีตัวนี้ที่คิดว่าเจอหลาดเนี่ยตัวนี้เล่นได้เก่งไ i ดีนะ นะบางคนก็ยังเล่นอยู่แล้วราคาก็ติดแดงไวมากนะ 19m มันติดแดงแล้วอะโอเวอนกะาฟ 49m นี่ติดแดงแล้วบอกเลยว่าตัวนี้ก็น่าน่าใช้นะนะครับใครที่ไม่มี CM ดีๆตัวนี้เจอหลายก็เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่เล่นได้นะครับนะเวิร์กเลก็ดีสูงๆจะมาแนวเดียวกับจูดเลยนะครับเออนี่นะครับนะยิงเป็นตัวจากที่ไกลยิงไกลก็ดีตัวนี้นะครับแต่ก็ถามว่ากําไรไหมมีมีกาไรแต่จะไม่เยอะนะแต่ตัวนี้มีคนเล่นตลอดผมบอกเลย 19m เนี่ยมีคนตั้งรัวละ นะครับเพราะว่าเม็ดแดงเนี่ยคนจองเยอะมากในเม็ดส้มนะครับเพราะตัวมันเก่งเก่งมากนะเจอหลาด AI เขายังดีนะครับก็ประมาณ4ีหตัวที่ผมคิดว่าเล่นได้ที่เหลือก็จะหยิบย่อยนะครับจะหยิบย่อยถ้าจะเอาไว้เก็งกำไรก็ประมาณ4ีหตัวที่ผมพูดแต่ถ้าจะสุ่มไว้ใช้เนี่ยก็8 9ดผมมองว่าโอย่างเก้าสามเก้าสี่ไม่ขี้เละนะก็ยังใช้ได้แพทแพทนี้ก็ยังใช้ได้ก็จะมีตัวที่ ไม่ไม่ค่อยได้หน้าเล่นเยอะนะครับแต่ก็เออเอาได้แหละนะชุดนี้นะสุ่มได้สุ่มได้ไดอาจจะไม่ฮือฮาเหมือน95ที่ผ่านมาแต่ก็สุ่มได้แล้วก็ต่อไปนะครับจะมาพูดถึงเออสปอยมันไม่ถึงระขั้นสปอยหรอกนะมันก็มาตามรอบอยู่แล้วก็คือการสุ่ม O อ97ที่จะมาหมดหลังหลัง93นะนี่ต้องบอกก่อนหลัง9 3 94มเนี่ยมันก็จะกระโดดเป็น97ถูกป่ะ96 97ซึ่ง9 6 97รอบเนี่ยมันจะมีติดลูซิโอมาด้วยนะผมมองว่าหน้าสุ่มนะ เออผมมองว่าน่าสุม่มนะครับ9697ที่จะถึงเนี่ยมันจะมีลูซิโอตัวนี้มาด้วยใครที่มีโปรเจกต์กำลังซื้อลูซิโอตัวนี้นะอย่าเพิ่งซื้อบอกเลยรอวันจันทร์อังคารพอมีมาให้สุม่มมันจะลงไปต่ำแน่นอนนะอาจจะแตะ1 1อยสิร้อยยี่ไม่รู้ว่าถึงไหมแต่แต่แต่มันลงจากนี้เยอะหลายตังแน่นอนนะครับนะใครที่มีโปรเจกต์จะรือซื้อลูซิโอก็เก็บไว้ก่อนเก็บไว้ในใจ คอยไปซื้อวันจันทร์คานเดี๋ยมันมีมาให้สุ่มตัวนี้นะครับและในการสุม่ม OER 9697มันก็จะมีพวกเอ็มบัเป้โรดี้อะไรอย่างนี้แหละผมคิดว่ามันน่าจะเอาตัวเดิมๆชูทีวายมาใส่นั่นแหละแล้วก็เสริมเข้ามาก็เป็นพวกลูซิโอตัวอะไรที่เป็นแพ็ค3ของฮีโร่เขา,านะครับนะ นะจะมีอยู่2ตัว96กับ97ก็คือลูซโอตัวหนึ่งนะครับแล้วในการสุ่มเนี่ยมันต้องใช้กี่ตัวถ้าผมจำไม่ผิดมันน่าจะใช้ o e r 9 5เนี่ยสตัวแต่ต้องเดาอีกนะว่าแม่งจะใช้ตัวอะไรก็ได้ไหมแต่ผมคิดว่าไม่น่าใช่ตัวอะไรก็ได้ไม่น่าใช่ผมคิดว่ามันน่าจะใช้ o e r 9 5เนี่ยที่เป็น TOTY แล้วก็ฮีโร่เท่านั้นนะครับฮีโร่ไม่รู้ว่าจําเป็นต้องการ์ดใหม่ไหมนะ เออไม่รู้ว่าพวกตูลงตูเล่ใช้ได้เปล่านะครับแต่ถ้าจะเก่งกําไรเพื่อให้คนสุ่มนะครับมันไม่มีคือหาเหมือนที่ otw หรอกตอนสุ่ม9ก้าหแต่ถ้าซื้อไว้เก่งกําไรผมมองว่าตัวนี้นะครับสามารถเล่นได้แล้วก็เก่งกําไรได้เนี่ยที่ผมบอกไปตอนนั้นนะนะครับว่าตัวเนี้ยนะครับมันน่าจะเอาไว้สุ่มกันได้นะครับใน o u r 9 9 9 7ซึ่งใช้3ตัวก้าพัหกสิบว่าอ็มนะครับก็น่าลุ้นอยู่นะ 9697รอบเนี่ยมันมีลูซิโอมาผมชอบมากนะครับน,น่าลุ้นน่าลุ้นอยู่นะผมก็มีตัวหนึ่งตัวนี้สุ่มมาแม่งเกือจัดเลยนะครับแล้วก็ตัวอื่นเนี่ยเทโอทีวายตัวอื่นมันก็น่าจะราคาแพงแล้วอะนะครับแล้วก็ฮีโร่เก่าอ่ะมันตุเล่อ่ะมันไม่มั่นใจว่าใช้ได้ไหมนะก็ขึ้นแล้วนะครับยีแล้วอะนะครับก็อาจจะใช้ได้แต่ถ้าไม่ให้เสี่ยงเลยอ่ะผมแนะนำเนี่ยไอเนี่ยแคปเดวิล่าตัวนี้ก็เนี่ยที่แนะนําไปมันก็ขึ้นไปจะ30แล้วเราบอกตอนมันยี่สิบเอ็มมันเน นะครับนะก็แต่ถ้าจะแนะนําเอาไว้สุ่ม9ก้าก็เอาตัวนี้ดีกว่านะเล่นได้ด้วยไม่ขาดทุนหรอกนะครับอย่างน้อยถ้ามันไม่ใช้จริงๆผมว่ามันก็ขายได้ตลอดอะนะเพราะมันเป็นตําแหน่งหน้านะครับเอที่สแต็กสวยเหมือนตดสแต็กเหมือนโดเลยพลังแฝงโคตรเยอะเลยนะครับตัวนี้คือกันไว้กันไว้ดีกว่าแกนะครับไม่เจ็บหนักแน่นอะน2 3 23.9 23. สามารถเก็งกำไรได้ไหมผมคิดว่ามันน่าจะขึ้นอีกนะ คือต่อให้มันไม่ใช้ในการแรกผมว่าตัวนี้มันก็น่าจะขึ้นอีกอะนะครับมันไม่น่าหยุดแค่นี้แต่ต้องใช้เวลาหน่อยเพราะตัวนี้มันออกเยอะมากในการสุ่มมยอาเก้าถึห้าที่ผ่านมานะครับตัวนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันเอาไว้เก่งกําไรตอน9ก้าหมาแล้วก็ไอ้สปอยนะครับที่ผมว่ามันลูซิโอมาตัวนี้สวยนะแล้วบอกเลยสแต็กหนีตัว97ไม่เยอะด้วยนะบอกเลยตัวนี้ใครที่มี แบบว่าทุนซื้อ97ไม่ไหวอ่ะมาแลกใช้กันได้นะลูซิโอตัวนี้นะครับผมว่าเก่งเลยนะครับนะบถ้าถ้าถ้าติดผมไม่เอา97ผมก็จะได้ตัวนี้มาใช้นะติดอย่างเดียวตัวล็อกแม่งมันไม่มีในขายอ่ะถ้ามันมีในขายผมผมแลกนะเว้ยแล้วก็ไปตีขายเอาตอนหลังถ้าเบื่อทําเม็ดแดงพอนะครับแต่มันไม่มีในการซื้อขายก็เลยแบบต้องใช้อย่างเดียวอ่ะเบื่อเมื่อไหร่ก็ต้องทุบท,ทิ้งอย่างเดียวมันไม่มีในการซื้อขายนะแต่ถ้าเล่นยาวๆเก่งแน่นอนตัวนี้ AI แม่งดีจริงเข้าบอลโคตรดีเลยลูซิโอเก่งทุกล่างนะครับ ตัวนี้ก็แนะนําให้แรกนะถ้าไม่มีกองหลังดีๆนะคู่กับอะไรก็ได้มันเล่นได้หมดอ่ะนะเก่งเลยอะนะครับสวยเลยนะครับวันนี้ก็จะประมาณนี้นะใครที่จะเอาไปเก็งกาไรมันน่าจะมีกําไรนะตัวที่ผมบอกอนะผมคิดว่ามันน่าจะพอได้อะนะครับไม่ไม่น่าขาดทุนหรอก นะครับไอข้ขาดทุนไม่ขาดทุนหรอกถ้าคุณดูราคาเป็นแล้วก็ซื้อในราคาที่ต่ําสุดอ่ะนะครับตัวพวกนี้มันก็ยังเล่นได้นะไม่ตกหรอกไม่ตกหรอกเล่นได้ย,วยาวๆนะครับส่วนตัวที่เหลือก็ไม่ค่อยจะแนะนําให้ดองเท่าไหร่นะครับเพราะตัวพวกนี้มันไม่ค่อยมีคนจับเท่าไหร่อ่ะเอาตัวถ้าเราจะคิดจะดองอะไรหรือจะเก่งกาไรตัวอะไรอ่ะต้องเอาตัวที่คนเล่นเยอะนะเคลซ่ามาร์ติเนสโอซิเมเนโอซิเฮนอาจจะไม่เยอะเนตต้าเนี่ยเล่นได้4ีหตัวนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็เจอรลาดเนี่ยก็มีคนเล่นเยอะนะ โอเคที่เหลือก็จะปรับไปลายไม่ค่อยมีคนเล่นเท่าไหร่นะครับใครที่อยากเก่งกําไรก็ตามนี้เลย 45- หตัวนี้นะครับแต่จะเน้นไปทางพวกเคียวซ่ากับเนตตาเนี่ยอันนี้น่าจะพอมีกําไรอยู่นะครับตัวมาร์ติเนสด้วยมาร์ติเนสก็เน้นเลยนะครับมันโกะตาแหน่งโกะมันหาดีๆยากนะครับมาร์ติเนสนี่มากี่รอบมันก็กลับไปขึ้นเหมือนเดิมน,นะตัวนี้เพราะผมติดตามอยู่ไงนะตกมาเมื่อไหร่มันก็ขึ้นเหมือนเดิมแล้วรอบเนี่ยมันตกลงมาถึงว่า มันตกมากว่าราคาเก่าที่เคยโลลงไปนะครับก็คือตกมา20แล้วแล้วก็คิดว่านั่นจะไหลลงอีกนะผมว่า10กว่านี้ยังไงก็ยังไงก็งงกอิ่มตัวเนี้ยเน้นเลยอะจริงๆนะให้มันลงต่ําสุดดูให้ทันแล้วกันนะครับนะโอเครอซื้อวันสุดท้ายนะครับคืนสุดท้ายอ่ะรอดูรอ,รอรอจ้องไว้แล้วกันติดตามไว้ นะครับวันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับนะก็นะครับก็เดี๋ยวถ้ามีอะไรแลกเปลี่ยนแล้วผมรู้ว่ามันรู้สึกว่ามันค่าแล้วตัวไหนมันน่าแลกตัวไหนมันน่าเก่งกำไรผมก็จะมาทาคลิปให้อีกนะครับไม่มีกั๊กไม่มีคิดตรงไม่คิดตังอะไรทั้งนั้นนะครับบอกเลยก็เอาแบบแบ่งกันฟรีแล้วจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็พิจารณาด้วยตัวคุณเองนะนะครับต้องพิจารณาก่อนนะว่าจะเอาไหมจะจัดไหมแล้วแต่เลยนะต้องคิดก่อนนะโอเคไม่ต้องไปแบบ เอาทุ่มสุดตัวนะครับดูฟังหูไว้หูนะครับโอเควันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับถ้าใครชื่นชอบนะครับก็เป็นอยากให้ผมมีกำลังใจในการทำคลิปก็ฝากกด Subscribe กดกระดิ่งให้กันด้วยเออแล้วเดี๋ยวมีอะไรดีๆเนี่ยจะนำมาฝากอีกนะครับเดี๋ยวหน้าค่อยว่ากันใหม่เดี๋ยวนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ